สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ผมพ่อเห็มแล้วก็แม่ลำดวนนะครับก็แต่งชุดเก่งมาถึงเรือนชานสีสันบันเทิงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมีละครน้ำดีเรื่องข้าประดินมาขายค่ะใช่ไหมคะครับผมสำหรับคอละครนะคะที่ชอบละครรบหรือครดราม่านะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะครับถึงเจ้าจักเป็นเศษเสี้ยวธุลีของแผ่นดินจงทำตัวเป็นเศษธุลีที่มีค่าของผืนแผ่นดินคำพูดกินใจแสดงถึงความเสียสละเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเป็นหัวใจหลักของละครเรื่องข้าประดินสะท้อนเรื่องราวชีวิตของพ่อเหมเนื้อทองหนุ่มผู้งามดั่งทองทั้งร่างกายและจิตใจเกิดในชาติตระกูลสูงส่งแต่ชีวิตพลิกผันไปเลี้ยงช้างกลายเป็นเสี้ยวธุลีของสังคมแต่ยังยืนหยัดในความดีจนชนะตีกลับขึ้นเป็นนายทหารคนสำคัญของแผ่นดินอีกครั้งเป็นบทท้าทายการแสดงของพระเอกเจมมาละครเรื่องที่2ในชีวิตแต่ดราม่าจัดหนักทั้งหน้าที่และความรักซึ่งหนุ่มเจมถ่ายทอดได้อย่างสง่างามโดยเฉพาะช่วงที่เป็นคนเลี้ยงช้างต้องปรับโฉมมีหนวดคราวรุงรังอยู่ในป่าถ่ายทำคลุกคลีกับช้างถึง17จังหวัดซึ่งเจ้าตัวภูมิใจที่สุดด้านความรักก็ยิ่งใหญ่ประกบคู่กับนางเอกแมทพิรณีในบทของลำดวนลูกสาวท่านขุนนางเอกละครรำแห่งอัมพวาต้องจับตาดูความสวยของสาวแมทโดยเฉพาะฉากรำที่เรียกว่ากระดกมือตั้งวงทีเดียวหนุ่มเจมตะลึงหน้าจอมาแล้วค่ะ9เดือนเลยเหรอ9เดือนแล้วโอ้112 13คิวครับผมโอ้ในการทำงานทุกวันไม่มีฉากที่เรารู้สึกว่าง่ายหรือรู้สึกว่ายากจริงๆยากทุกฉากเลยครับยากทุกฉากเลยแล้วก็ไม่มีฉากไหนที่รู้สึกชิลเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นละครพีเรียดก็จะมีดีเทลค่อนข้างจะเยอะยังจำวันที่เข้าฉากเรื่องนี้วันแรกได้30กว่าเทค30กว่าเทคใช่ไหมครับพูดยากแต่งตัวยากแบบทุกอย่างแบบดูยากไปหมดค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะละครเรื่องนี้จะเห็นผมกับพี่แจ๊คด้วยกันตลอดเวลาเพราะเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นพี่น้องกันโตด้วยกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ใช่ครับพ่อแม่เขาก็ค่อนข้างมีฐานะนะครับบ้านผมก็ฐานะยากจนนะครับแล้วก็บ้านเขาก็จะค่อนข้างที่จะรับรู้รับเลี้ยงครอบครัวผมเป็นทาสนะครับในเรื่องผมก็จะตรงข้ามกับเขาไงก็คือว่าเขาเก่งทุกอย่างเราก็จะแบบอีกด้านนึงเลยคือไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับเหมือนลาเต้กับมอคค่านะครับที่เวลาเราเติมน้ำร้อนลงไปมันจะกลมกล่อมพอดีไม่ว่าเราจะถ่ายทำฉากอะไรก็ตามเขาเป็นคนที่น่ารักมากครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเจมส์เขาก็ตั้งใจมากนะครับเพราะว่าคือเขาเป็นนักแสดงก็ตอนนี้เขาเรียกว่าไม่ใหม่แล้วล่ะเขาเล่นเรื่องที่สองก็ไม่ใหม่ละนะไม่ใช่เรื่องแรกเขาก็ตั้งใจมากแล้วก็ฝีมือพัฒนาไปไกลมากๆครับท่านผู้ชมต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าไม่ธรรมดาจริงครับทีมงานอินเตอร์มากเลยครับพี่นมสปีกอังกฤษ thank you I love you people I love everyone thank you teacher เห็นไหมครับ AC speak Englishนะครับผมเองก็พูดนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีไปทั่วประเทศไทยนะครับไม่ทั่วหรอกประมาณ15จังหวัดครับแล้วก็นั่นแหละครับค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่ามีจุดของฝรั่งของวิราชเข้ามาเยอะมากครับในเรื่องข้าประดินเพราะว่าเราเป็นเรื่องที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝรั่งโผล่เข้ามาในกรุงไทยพอดีครับความสนุกระดับเทพเรื่องนี้ยังมีพี่ต้นจักริดเป็นพ่อของพระเอกสายไหมเป็นคนรักของพ่อเหมพี่แหม่มจินตลาพี่หมูดิโลกต่องสาวิตรีเอ็มอภินันท์บอยภาสกรพี่หนุ่มสันติสุขสรพงศ์กิกดนายแมนการินอาเดียชุมพรรวมด้วยช้างน้องหมวยเมืองสุรินทร์และช้างแหม่มเมืองการกำกับโดยหนุ่มอัธพรการันตีงานเทพโดยผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันท์ค่ะน้องและพี่จริงๆก็สนุกมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะผมว่ามันดีครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะว่าถ้าเกิดเราขี่เขาได้แล้วก็เขาเชื่อฟังเราก็จะเป็นความรู้สึกที่สนุกมากครับผมไอ้เรื่องความลำบากร้อนเหนื่อยยากลำบากกายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานประเภทนี้อยู่แล้วแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือมันมีสิ่งใหม่แล้วก็ท้าทายตลอดเวลาบังเอิญเราโชคดีนะครับที่ได้ทีมที่ดีมาช่วยดูแลด้วยแต่ถามว่าการควบคุมสัตว์ใหญ่มันยากอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมให้เครดิตกับนักแสดงผมเป็นแค่ผู้ที่จะบอกว่าจะให้ไปซ้ายไปขวาไปยังไงแต่คนบังคับแบบคือนักแสดงเหล่านั้นขอเขาเยอะมากขออย่างนี้นะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมพี่หนุ่มพี่อยากได้ภาพอย่างนั้นอย่างนี้ก็สวยงามพี่หนุ่มเขาก็มุมกล้องมุมอะไรเขาก็ดูแลให้หมดใช่ไหมเขาก็ดีดูและอลังการผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะให้อะไรกับคนดูได้เยอะมากที่จะเกี่ยวกับการรักชาติสถาบันและพระมหากษัตริย์ต่างๆด้วยครับข้าประดินเป็นละครที่เล่นแล้วหลงรักทั้งตัวละคร
แล้วก็เนื้อเรื่องจริงๆนะครับใช่ค่ะดูแล้วจะอินทั้งเรื่องรบและก็เรื่องรักและที่สำคัญนะคะยังสอนเรื่องการเสียสละได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากละครดีๆเรื่องข้าบดินแล้วช่อง3ยังมีอะไรสนุกๆอีกหลายอย่างนะคะถ้าอยากอัปเดตต้องดูข่าวนี้ค่ะเพราะว่าเจมส์กับแมทเนี่ยจัดมาให้แบบพิเศษพิเศษเลยค่ะถูกต้องครับผมอย่าลืมนะครับคืนพรุ่งนี้พบกับพ่อเฮมและลำดวนในละครเรื่องข้าบดินนะคะเรา2คนรอฟังฟีดแบคจากคุณผู้ชมอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหแรงอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับกับพวกเรา The Winner Eats Season 2นะครับเจอกันแน่นอนช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับ 5 โมงเย็นทางช่อง 3ครับเย้